สวัสดีครับนายบอลวันนี้นายบอลจะมาทดลองใช้จุลินทรีย์2000นี่เราจะมาใส่ผักบุ้งครับผักบุ้งที่เรายังไม่ใส่อะไรเลยครับแค่ดินแล้วเราปลูกกินเองง่ายๆก็ปลูกแบบที่ที่นี้ครับก็เราทดลองครับเราทดลอง2แปลงคือแปลงนี้ที่เราจะใส่ครับเนี่ยกับแปลงนี้ปลูกพร้อมกันครับปลูกประมาณนี้ปลูกพร้อมกันผมจะแปลงนี้ที่จะมากรอนี่นะผมจะการไม่ใส่แปลงนี้จะใส่ไม่ได้มากมายครับจะทำแบบนี้เลยครับลากลงไปลากประมาณนี้นี่ครับสุดเข้มข้นทดลองไม่รู้เลยว่าย่อแยะไว้กินเองนี่คือที่เราใส่นะครับกับแปลงที่ผมไม่ได้ใส่นะครับเป็นมะละกอนะเป็นหลักตามผลงานกันสวัสดีครับนี่คือผักบุ้งที่เราใช้จุลินทรีย์2ข้อแสนนะครับวันที่เราได้เทไปวันนี้ก็ประมาณ7วันครับที่ผมจะรอดูผลว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไหมครับการนี้คือการที่เราใช้นะครับนี่ก็คือที่เราไม่ได้ใช้ครับก็แตกต่างกันมากครับคือต้นเล็กมากยังเล็กอยู่นะก็ทำให้เห็นว่าการช่วยการใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี้ก็จะช่วยให้พืชได้ดูดซึมธาตุอาหารในดินนะผมไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ฉีดอะไรนั้นผมวิธีการว่าดินผมดีผมก็เลยกระตุ้นโดยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงโดยตรงเลยก็ผิดกันเลยครับนี่ครับก็พามาฟังกันนะครับแล้วผลก็คือวัตถุในดินแร่ธาตุดินปุ๋ยอินทรีย์ในดินเรามีสมบูรณ์เราใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกระตุ้นนะครับเพื่อเขาได้ดูดซึมสิ่งที่เรามีในดิน